ะคะก็คลิปนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องรอยสิวนะคะทุกคนคือคลิปแรกถ้าใครได้ดูคลิปต้นนะก็จะเห็นว่าก็เป็นคนที่มีรอยสิวเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าตรงนี้นะคะหรือจะเป็นบริเวณปากตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะรอยสิวพวกนั้นอ่ะมันจางไปแล้วค่ะ wow. จางจนไม่สามารถที่จะมองเห็นมันได้หรืออาจจะมองเห็นแบบจางมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงคือเจ้าหน้าที่ทดลองใช้ตัวนี้ค่ะเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะทุกคนเนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นไนท์นะคะเป็นตัวบำรุงผิวหน้าตอนคืนของแบรนด์ริกโบทานิกนะจ๊ะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มสีม่วงๆนะทุกคนนะจะเป็นเนื้อที่แบบซึมเหนียวๆนิดนึงอาจจะซึมง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้คู่กับตัวนี้เลยเจลล้างหน้านะคะยิ่งมีตัวเจลล้างหน้าเข้ามาช่วยด้วยจะยิ่งมีผลลัพธ์จะได้ยิ่งเจอผลลัพธ์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกไม่ทำให้หน้าผิวเราแห้งไม่ทำให้ผิวหน้าเราแห้งนะคะไม่ทำให้ผิวหน้าเราหยาบกร้านนะคะก็จะยังคงความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็กระจัดสิวเซี่ยนสิวอุดตันรักษารอยสิวได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือจริงๆไม่ได้โม้นะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวบำรุงผิวหน้าตอนกลางคืนรักษาผิวหน้าช่วงเวลากลางคืนตื่นเช้ามาหน้าเราจะดูใสอิ่มน้ำอิ่มนวลหน้าดูเด็กขึ้นนะคะทุกคนอันนี้คือเต้นทดลองใช้มาประมาณ1เดือนเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอที่เต้นใช้เป็นวันแรกเลยนะคะปึ้งนี่จะสังเกตได้เลยว่าเต้นจะมีสิวบริเวณกอบหน้าเยอะมากๆเลยนะคะพอต้นใช้ไปได้2วันคือเอาง่ายๆตื่นเช้ามาที่เราเป็นสิวมันจะแห้งไปเลยแล้วมันจะเหลือรอยทิ้งไว้แล้วต้นใช้ต่อมันเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มๆนะคะทุกคนคือใช้2ตัวนี้ควบคู่กันแหละใช้2ตัวนี้ควบคู่กันเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มๆหน้าก็จะออกมาเป็นแบบนี้ว้าวอันนี้คือเราแต่งหน้าเบาๆนะคือเราไม่ได้ลงแป้งไม่ได้ลงอะไรเลยคือแล้วแบบมีคงมีคิ้วเติมปากนิดๆหน่อยแล้วก็ทาครีมนะคะกันแดดลงไปนะคะคือแต่งเบาๆก็ไม่ได้ดูหนาดูเปิดโปะปูนมาอะไรเนี่ยทุกคนคะยังไงนะคะใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็หาซื้อได้นะคะตามตัวแทนจำหน่ายนะคะตอนนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายเยอะมากหรือจะเข้าไปศึกษาต่อในเว็บของพี่โบทานิกได้นะคะทุกคนยังไงนะคะใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิด19เนาะแล้วก็เป็นภาวะฝุ่นละอองเยอะแยะมากมายนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะทุกคน